ามารถที่จะเอาตัวเองรอดจากเหตุภัยพิบัติได้ที่สำคัญสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยนะครับพร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ครับสถานที่แห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยไปพบกันเลยครับที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเขาบอกว่าให้มาที่แปลงที่1มาหาน้องเม่นเพราะน้องเม่นเนี่ยจะเป็นคนที่พาเราเที่ยวครับเอ๊ะนี่ก็แปลงที่1แล้วเดี๋ยวพาน้องเม่นกันเลยดีกว่าน้องเม่นครับเม่นครับครับว่าแต่วันนี้เนี่ยพี่มาแต่เช้าเนี่ยน้องเม่นจะพาพี่ไปดูอะไรครับจะพาพี่ไปดูน้ำท่วมครับพี่น้ำท่วมเหรอครับเฮ้ยไม่ต้องมาถึงนี่ก็ได้มั้งน้ำท่วมเนี่ยข้างนอกก็ท่วมนี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยตรงนี้เราเรียกหนองครับเราจะขุดหนองให้ลึกครับแล้วก็นำดินที่เหลือจากการขุดหนองเนี่ยนำไปปั้นเป็นโคกครับอ๋อเป็นโคกใช่ครับแล้วอันที่เราไว้ใช้เกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมครับเนี่ยไว้รองรับน้ำครับสำหรับฝนที่ตกลงมาเนี่ยให้น้ำมีที่ไปครับพี่เทนครับครับอ๋อหมายความว่ามันก็ได้ไม่ล้นเข้าไปท่วมที่อื่นตอนนี้คือทำเป็นหนองเอาไว้เพื่อที่เราจะเก็บน้ำครับความสำคัญคืออะไรครับความสำคัญก็คือเราต้องการเก็บน้ำที่ฝนตกลงมาจากฟ้าเนี่ยให้ได้ทุกเม็ดครับป้องกันการน้ำท่วมแล้วก็ในฤดูแล้งเนี่ยเราจะนำน้ำไปใช้กับทำภาคการเกษตรครับครับแล้วเราจะไปใช้ให้ประชาชนก็นำไปใช้ยังไงครับครับก็เป็นเหมือนกับโมเดลครับก็คือ